ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ Wi Heart ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วค่ะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เราก็ออกอากาศกันอยู่ที่5สถานีวิทยุนะคะก็เป็นเช้าอีกวันนึงซึ่งตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างบารมีร่วมกันก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอพูดถึงเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นการจัดสรรเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับลงไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ภูมิใจในการบริหารเวลาค่ะเสียที่ทำเมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์พิชิตนะคะที่ได้เปิดโอกาสเชิญให้ไปบรรยายที่โคซี่เฮาส์บางพีก็เป็นปฐมเหตุจากการบริหารจัดการเวลาเมื่อวานก็เป็นปฐมเหตุที่อาจารย์พิชิตเชิญไปช่วงบ่ายก็เลยบริหารโดยการคำนวณพอดีว่าชวนพี่ต๋อมอรัญญาเนี่ยไปด้วยพี่ต๋อมเนี่ยบ้านอยู่พุทธมณฑลค่ะจากอุทัยธานีเนี่ยไปถึงพุทธมณฑลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจากการประมาณคาดการณ์ของ GPS การคำนวณ GPS บอกว่า3ชั่วโมงก็เลยคำนวณว่ารายการธรรมวรีเนี่ย8โมงเนี่ยเราจะไปถึงที่บ้านพี่ต๋อมเนี่ยสักกี่โมงเราจะถึงบ้านพี่ต๋อมสักกี่โมงก็ปรากฏว่ามันต้องออกเดินทางอย่างน้อยสุดเนี่ยต้องตีห้าคือถึง8โมงพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าออกก่อนนั้นตีสี่ครึ่งก็จะถึงประมาณ7โมงครึ่งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องคำนวณ นะคะต้องใช้สติต้องมันมีเรื่องราวของมันรายละเอียดนะคะขออนุญาตทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องพัทได้บุญด้วยกันลูกนะคะก็ทีนี้ก็เลยคำนวณก็เลยไปจัดรายการอยู่ที่พุทธมณฑลค่ะเมื่อวานก็เลยไปพอดีไปถึงพุทธมณฑลมัน7โมงครึ่งขอขอบคุณครับฟังย้อนหลังแบบมาราธอนเลยนะครับน้องพัทสวัสดีค่ะคุณดาเลศค่ะก็ไปจัดรายการเมื่อวานลูกที่พุทธมณฑลญาติธรรมที่ฟังอยู่อาจจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหจัดรายการต้องบอกว่ายากนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งมีออกกำลังกายอยู่ไกลๆประมาณ50เมตรหรือ100เมตรไม่ถึง100เมตรประมาณ100เมตรมีการออกกำลังกายอยู่ด้วยแล้วก็อันนั้นก็ยังว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะพอเริ่มจัดรายการเท่านั้นแหละไปนั่งอยู่ตรงศาลาที่เขาถวายสังฆทานเขาก็เปิดเพลงธรรมะตลอดชั่วโมงที่จัดรายการเลยแต่ด้วยความที่ว่าโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยตัดเสียงรบกวนได้ทางสถานีอ่ะคงจะไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่หลายคนก็บอกไม่ได้ยินแต่ทางผู้จัดเนี่ยโอ้โหเสียงดังมากอ่ะก็เลยได้บุญเพิ่มนอกจากบุญที่แสดงธรรมอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็ยังได้บุญที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิใช้ความพยายามถือโอกาสเป็นการสร้างบุญจากอุปสรรคก็เลยได้คำนวณเวลาค่ะก็เลยบอกพี่ต๋อมบอกเอาไปจัดรายการที่พุทธมณฑลดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปจัดรายการที่พุทธมณฑลพี่ต๋อมก็มารอที่พุทธมณฑลเพื่อที่จะเดินทางไปพร้อมกันพี่หนึ่งก็มาส่งเดินทางไปถึงโคซี่เฮาส์นะคะประมาณ10โมงครึ่งกำหนดการที่นัดกันเอาไว้ก็คือ11โมงเพื่อที่จะพอดีท่านอาจารย์เชิญทานอาหารกันด้วย
ก็เลยไปเร็วหน่อยแต่ว่าบรรยายเนี่ยคือบ่ายโมงบรรยายคือบ่ายโมงแต่ไปก่อนก็จนบรรยายเมื่อวานบรรยากาศในการบรรยายเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์พิชิตเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเจอกันในเฟซบุ๊กมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ก็คุยกันตลอดนะคะเจอกันท่านก็ทำบุญฝากทำบุญช่วยสนับสนุนคนแก่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่เคยได้พบกันเลยเมื่อวานเป็นการที่เดินทางไปพบกับทุกท่านเป็นครั้งแรกแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันนึกถึงความเสมอกันความเหมือนกันความเป็นประเภทเดียวกันนะมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูไม่มีอะไรมันดูไม่มีอะไรขัดกันเลยค่ะมันดูอบอุ่นนึกถึงสังคมของเทวดาเมื่อวานเนี่ยไปที่โคซี่เฮาส์เนี่ยนึกถึงสังคมของเทวดาที่เขาอยู่กันอย่างสงบแล้วก็เรียกว่ามีความยินดีมีความอบอุ่นมีหลายๆอย่างดีใจที่ได้พาพี่หมออมพรดีใจที่ได้พาพี่อรพินดีใจที่ได้พาพี่ต๋อมไปเพราะว่าการที่ได้พบกับกัลยาณมิตรเนี่ยมันเป็นมงคลนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดธรรมะในหัวข้อศีลสมาธิปัญญาพาพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะแม่บิวนะคะก็เป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นการทำงานเกี่ยวกับวิจัยเนี่ยหัวข้อกว้างมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองจะไม่ปฏิเสธอะไรทั้งนั้นหรืออาจารย์บอกว่าอย่างนี้ดีไหมก็เอาเลยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราต้องทำได้จากโจทย์ที่มาเพราะอะไรมันฝึกตัวเองค่ะท่านญาติธรรมคะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยปัญหาเนี่ยเราเลือกไม่ได้ปัญหาในชีวิตของเราตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาปัญหาแบบไหนแต่มันมาแล้วเนี่ยเราต้องแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะพยายามที่จะไม่ไปจัดการกับโดยเฉพาะอะไรที่เลือกได้ก็จะพยายามที่จะไม่เลือกเพื่อที่จะฝึกตัวเองในขณะที่เผชิญกับปัญหาที่มันไปเปลี่ยนปัญหาไม่ได้เราจะได้มีภูมิคุ้มกันในการเจอสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันอันนี้มันเป็นประโยชน์มากบางคนมีอะไรที่เราเลือกได้แล้วเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างโน้นดีกว่าพอเราไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนี่ยเราจะเครียดเพราะเราคุ้นเคยกับการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้มันได้ดั่งใจเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นที่เข้ามาในชีวิตแต่เราจะปรับตัวเองทุกอย่างที่เข้ามาให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นความเป็นปกติแล้วก็สุขอันนี้ต่างหากที่เราต้องฝึกอันนี้กำลังบอกตัวเองเพื่อท่านญาติธรรมจะนำไปใช้สวัสดีค่ะคุณตุ้ยขอบคุณมากนะคะคุณพัทน้องพัทลูกสวัสดีค่ะคุณเมธีนะคะหลายท่านก็ทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเพิ่งพูดถึงไม่รู้ว่าเข้ามาทันหรือเปล่านะคะก็พูดถึงเรื่องเมื่อวานนะคะก็ได้นำมะอึ นะคะฟักทองจากบ้านเกรียงเข้าสู่กรุงเทพอะลูกอย่างใหญ่เอาไปฝากท่านญาติธรรมที่มาฟังธรรมมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นความอบอุ่นอะไม่รู้ว่าท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่จะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าสำหรับคนที่ชอบทำบุญการให้เนี่ยมันมีความสุขมากกว่าการรับเยอะเลยยิ่งให้มันยิ่งมีความสุขอะจิตเมื่อก่อนเคยหาคำตอบว่าทั้งที่มันเสียของไปนะสวัสดีค่ะคุณอดุลทั้งที่มันเสียของไปมันสละออกไปทำไมคนถึงมีความสุขมันสละกิเลส
กิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะกิเลสมันหลุดออกไปได้เนี่ยมันมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราให้เนี่ยแล้วเราเห็นรอยยิ้มนะคะของคนที่รับของผู้ที่รับต้องบอกเลยว่าที่มาของฟักทองไม่ใช่ธรรมดาขึ้นไปบ้านกะเหรี่ยงไปหาฟักทองแล้วก็ลงมาขนกันลงจากรถเสร็จมันก็ไม่ใช่ลูกนึงเกือบ10กิโลค่ะลูกนึง7กิโล8กิโลค่ะลูกนึงแล้ววันที่เดินทางก็ต้องขนฟักทองขึ้นรถเอาไปกรุงเทพแต่มาถึงปลายทางแล้วทุกคนตกใจค่ะฟักทองลูกโตมีความสุขได้บุญด้วยกันค่ะทำยังไงก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยให้หัวใจของเราเนี่ยมันเบาบางจากกิเลสมันมีวิธีเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกก็มีวิธีทำให้เราเบาบางจากกิเลสเราไม่ต้องไปจัดการกับกิเลสโดยตรงแต่เราก็จัดการกับกิเลสได้ฟังงงไหมไม่ให้จัดการกับกิเลสทำไมให้จัดการกับกิเลสเราไม่ต้องไปจัดการกับกิเลสโดยตรงแต่เราก็จัดการกับกิเลสได้วิธีการของพุทธศาสนาคือแบบนี้เราเอาจิตของเราเนี่ยมัดเอาไว้เลยค่ะมัดเอาไว้กับบุญทีนี้บุญมันมีทั้ง10อย่างอย่าไปผูกขาดบุญค่ะว่าฉันต้องทำอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าเราฝึกสติเนี่ยอะไรที่มันอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเราก็จัดการในที่เรื่องเล่าวันนี้เริ่มต้นปฐมเหตุคือท่านอาจารย์พิชิตเชิญไปที่โคซี่เฮาส์ไปบรรยายปฐมเหตุของอาจารย์พิชิตก็คือท่านอาจารย์ก็คือท่านคุณแม่กับคุณน้าเนี่ยก็อายุมากแล้วเดินทางกันไม่ค่อยไหวอันนี้คืออยากที่จะให้ไปพูดธรรมะเป็นหลักธรรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้คุณแม่ฟังบ้างอะไรแล้วก็มีพี่น้องญาติธรรมก็จัดเป็นการบรรยายที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นความอบอุ่นจริงๆแล้วตัวเองบรรยายคนเดียวก็ได้เพราะว่าตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยผู้ฟังไม่ได้เยอะอยู่แล้วมันก็เลยคุ้นกับการบรรยายที่ถึงจะไม่มีคนฟังเยอะแต่มันก็ดีมันอยู่ที่ว่าคนน้อยๆก็ดีอย่างมันสามารถที่จะพูดคุยกันได้ทั่วถึงเราก็เลยบริหารจัดการเวลาเลยค่ะพอจบจากโคซี่เฮาส์ก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่10โมงครึ่งอะค่ะจนถึง4โมงเย็น4โมงทุกอย่างเป็นไปด้วยบุญการสนทนาการพูดคุยทุกอย่างบริหารจัดการเวลาที่มันเป็นบุญแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปที่เซียรังสิตไม่ได้ไปเที่ยวช้อปปิ้งนะคะพระอาจารย์บอกว่าโยมหนูเรียนเสียงท่านนิดนึงโยมจะไปซ่อมกล้องรถเมื่อไหร่คือด้วยความที่ว่ารถตู้เนี่ยของวัดกล้องถอยหลังเนี่ยมันชำรุดแล้วรถตู้เนี่ยมันคันใหญ่แล้วมันก็ยาวด้วยตัวเองเนี่ยพอจะขับได้อยู่ค่ะในการมองกระจกข้างเพราะว่าเป็นคนขับรถเก่าในอดีตแล้วก็อยู่ในกรุงเทพเนาะเราก็จะใช้กระจกข้างเนี่ยชำนาญนิดนึงก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องของการขับรถไม่มีกล้องเนี่ยแต่ทีนี้ทายกคนอื่นนะคะพี่ภาพเนี่ยที่ขับให้พระอาจารย์ประจำเนี่ยแฟนพี่นางเนี่ยจะไม่มีกล้องแล้วแกจะขับไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เลยเพราะว่าใช้ไม่ถนัดเนี่ยค่ะเพราะว่าทางต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กระจกเยอะเขาไม่ได้จอดรถถอยหลังแบบเราหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างเราเนี่ยจอดรถถอยหลังเข้าซองอยู่ในห้างมันก็จะชินกับการใช้กระจกข้างจนชำนาญทุกคนแหละคนที่อยู่กรุงเทพแต่พออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เท่าไหร่ค่ะเขาเอาหน้าทิ่มตรึ๊ดจอดรถที่นี่เขาจะเอาหน้าทิ่มจอดรถเลยแต่เราเนี่ยสามารถที่จะถอยหลังจอดเข้าซองได้อะไรได้เป็นเรื่องปกติก็เลยบอกท่านพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์พอดีเลยว่าวันที่22ที่ผ่านมานะบอกกับท่านว่าพอดีจะไปบรรยาย
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูเอารถตู้ไปเอารถตู้ไปซ่อมไปเสียรังสิตค่ะจาก4 โมงเย็นนะคะแต่ว่าให้พี่ต๋อมเนี่ยนั่งมาด้วยกันเนี่ยกับพี่หมอพรเนี่ยคุยกับทางช่างแล้วว่าร้านปิดกี่โมงด้วยความที่บุญมันสัมพันธ์นะคะธรรมะมันจัดสรรนะช่างร้านบอกว่าปิด2 ทุ่มครับโอเคปิด2 ทุ่มเรามีเวลาละทุกอย่างมันลงตัวแล้วค่ะจัดรายการวิทยุเสร็จเดินทางมาที่โคซี่เฮาจากโคซี่เฮาเสร็จปุ๊บเดินทางไปเซียรังสิตพอเดินทางไปเซียรังสิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต๋อมเนี่ยบ้านอยู่พุทธมณฑลค่ะกับเซียรังสิตเนี่ยมันคนละมุมเลยแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจริงๆรู้ตั้งแต่ต้นนะคะไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวต้องไปส่งพี่ต๋อมหรือไปส่งไม่คิดเลยค่ะคือวางแผนไว้แล้วแล้วก็พร้อมอยากจะพาพี่ต๋อมมาเพราะนานๆเนี่ยบรรยากาศที่มันจะอยู่ด้วยกันไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันแบบปกติเนี่ยมันน้อยมากมันมีแต่กิจกรรมทั้งนั้นเลยค่ะถือโอกาสซ่อมรถก็อยู่ห้างด้วยกันอะไรด้วยกันได้พูดคุยกันใช้เวลาร่วมกันอ่ะคือถือโอกาสใช้เวลาร่วมกันตอนที่ช่วงซ่อมรถ1 ชั่วโมงไปถึงที่เซียรังสิตเนี่ยรถซ่อมรถ1 ชั่วโมงไปมาพอซ่อมเสร็จปุ๊บรถไม่เคลียร์ค่ะไม่เสร็จจริงก็ซ่อมต่อไปอีกแผลบพับหนึ่งไปส่งพี่ต๋อมเสร็จประมาณ1 ทุ่มกว่าเกือบ2 ทุ่มจากเซียรังสิตเนี่ยขับรถไปที่พุทธมณฑลต่อและจากพุทธมณฑลเนี่ยขับรถกลับมาที่วัดภูจวงกลับมาถึงวัดภูจวงประมาณ5 ทุ่มครึ่งแล้วก็หลับเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าใช้เวลาเมื่อวานสิ่งหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจก็คือเวลามันคุ้มค่ามากมันเหมือนกับทุกลมหายใจของเราอ่ะมันเป็นหายใจเข้าหายใจออกเป็นบุญนะคะอารมณ์นั้นเลยมันเหมือนกับเราหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญแต่เมื่อวานตอนกลับเนี่ยด้วยความที่เราพอจะมีอายุขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เริ่มเพลียค่ะเมื่อก่อนขับรถเนี่ยไม่ง่วงเดี๋ยวนี้พอน่าจะเป็นว่าก่อนจะเดินทางไปที่กรุงเทพเนี่ยนอนดึกด้วยนอนดึกนอนไป2 ชั่วโมงเองนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่บางพีคืนนั้นแล้วพอไปอีกคืนนึงเนี่ยมันก็ทั้งวันแล้วอะค่ะคือมันใช้สมองใช้ร่างกายทั้งวันมันก็คงจะทักเราหน่อยนึงเอ้ยพักได้แล้วสกิดบอกหน่อยนึงพักได้แล้วนะก็มีอาการแบบง่วงๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาถึงขอนำบุญกุศลทั้งหมดอะค่ะที่บริหารจัดการเวลาให้จิตมันเป็นกุศลได้ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันเป็นอีกวันหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการรักษาใจคำว่ารักษาใจเนี่ยไม่ใช่รักษาความสุขอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะรักษาใจเนี่ยไม่ใช่รักษาความสุขแต่คือการรักษาจิตให้มันเป็นกุศลแล้วเมื่อไรก็แล้วแต่ที่จิตเป็นกุศลใจมันจะมีความสุขเองค่ะหลักตรรกศาสตร์หลักปรัชญาที่สามารถนำมาเทียบเคียงทำให้เรารู้ได้ว่าวันนี้เราทำอะไรคุ้มค่าแล้วหรือยังมันจะมีเหตุผลค่ะเมื่อวานมีเรื่องจะสารภาพ พอดีว่าไม่ได้เอาหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์เล่มนี้ไปรายการธรรมวลีเนี่ยก็เลยบรรยายเรื่องอื่นนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มันเข้าสู่สถานการณ์จริงตอนนั้นเลยของตัวเองด้วยเมื่อยามที่มันประสบกับปัญหาที่มันฉุกเฉินจิตใจของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านมันกระเจิดกระเจิงเราจะใช้ธรรมะข้อไหนในการบริหารจัดการชีวิตทุกอย่างมันต้องมีวางแผนก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาที่ใจก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบพูดทุกอย่างที่คิด
เราจะไม่คิดให้เรียบร้อยซะก่อนค่อยพูดเราไม่ได้คำว่าคิดในที่นี้เนี่ยอันนี้ค่ะที่จะพูดถึงคำว่าคิดทุกอย่างที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่คำนวณว่าจะพูดเอาอะไรพูดเพื่อที่จะได้อะไรแล้วค่อยพูดนะแต่คำว่าคิดทุกอย่างที่พูดเนี่ยมันต้องดูว่ามันพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปสำหรับชาวพุทธพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษกับใครบ้างถามว่าโอ้ยมัวแต่คิดอยู่คิดมากไปหรือเปล่ามีคนใช้คำเนี้ยบ่อยในการคบหาสมาคมในการเจอกันของเราเราจะพูดยังไงกับคนแบบนี้หาว่าเราคิดมากคำว่าคิดมากเนี่ยหลายคนเนี่ยเกิดมาในพื้นฐานของครอบครัวที่แตกต่างกันหลายคนเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกันคำว่าคิดมากบางทีเนี่ยอย่างเช่นสามีภรรยาเป็นคู่กันแล้วภรรยาเนี่ยคิดมากคือคิดเอาเองว่าสามีไปมีคนนั้นสามีไปมีคนนี้หรือบางทีเนี่ยเราไปอยู่กับเพื่อนเราเพื่อนเราพูดมานิดเดียวเองเราก็คิดไปเองว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าคิดมากมากเกินฐานความจริงซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยคิดมากแบบนี้ไม่ควรคิดข้อมูลพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอเราคิดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่คิดมากก่อนพูดเนี่ยควรคิด ก่อนที่เราจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเรื่องที่มันพูดเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมถ้าสมมุติว่าใครมาบอกเราว่าคิดมากทั้งที่เราเนี่ยกำลังระมัดระวังทั้งที่เรากำลังใส่ใจทุกคนอยู่ทั้งที่เรากำลังมีความรอบคอบแล้วบอกว่าเราคิดมากเราตั้งสติดีๆค่ะอย่าไปโกรธคนคนนั้นเพราะเขามีพื้นฐานของความไม่รอบคอบอยู่แต่เราต้องรู้ไว้ว่าฐานของจิตใจเนี่ยมันแตกต่างกันถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราก็ต้องยอมรับในความที่เขาเนี่ยไม่มีความละเอียดพอในการอยู่ร่วมกันเขาก็จะบอกว่าเราคิดมากแล้วคนที่คิดน้อยอย่างเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดเขาก็จะบอกเขาที่เขาคิดน้อยเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดไอ้คนคิดมากเนี่ยคือคนโง่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่มันคิดเยอะๆรอบคอบเนี่ยมันก็เห็นไอ้ความตัดสินใจเด็ดขาดบางทีเนี่ยมันก็ประมาทถ้ามันสามารถที่จะยอมรับความคิดเอามารวมกันได้เนี่ยคนตัดสินใจเร็วเนี่ยกับคนที่รอบคอบมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลของความดีที่มันมีอยู่แต่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเรามักจะดูถูกสิ่งที่คนอื่นเป็นไอ้คนคิดมากก็จะดูถูกไอ้คนคิดน้อยว่าช่วยมักง่ายส่วนไอ้คนคิดน้อยก็จะบอกว่าไอ้คนที่คิดเยอะๆเนี่ยตัดสินใจไม่เด็ดขาดรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่เด็ดขาดเขาเด็ดขาดแต่เขามีสติเขาคิดเยอะเขาคำนวณคิดตอนคิดเนี่ยมันเยอะแต่พอทำลงไปแล้วเนี่ยปัญหามันน้อยค่ะแต่ไอ้ตอนที่มันคิดน้อยๆเนี่ยแล้วตัดสินใจเร็วๆเนี่ยมันคิดไม่ทั่วมันคิดไม่คุ้มมันคิดไม่กว้างสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องมาตามแก้ไขปัญหาตัวเองค่ะถ้าเราคิดเยอะแล้วเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้จะยังไงคนนี้จะยังไงคนนี้จะยังไงแต่ปัญหาเกิดขึ้นไหมมันจะทำไปแล้วเนี่ย
มันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งสำหรับคนที่คิดเยอะเล่าให้ฟังเพราะตัวเองเป็นมันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งมันเหมือนกับอย่างคุณแมวเนี่ยค่ะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้สองสามวันนี้นะคะอย่างคุณแมวเนี่ยแกทำงานอยู่ที่นอร์เวย์เนาะก็อยู่ในเรือท่องเที่ยวที่ลำใหญ่เรือคุณแมวนี่โอ้โหเหมือนกับตึกหลังนึงค่ะนะที่ไปทำงานเขาก็จะมีการซ้อมเสมือนจริงถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยลงทะเลค่ะจะช่วยเหลือคนยังไงจะช่วยเหลือตัวเองยังไงจะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ยังไงเขาก็จะมีการซ้อมหรือแม้กระทั่งการที่มันมีไฟไหม้เกิดขึ้นมาเขาก็จะมีการซ้อมเสมือนจริงว่ามีไฟไหม้จริงแล้วใครจะต้องทำอะไรบ้างกลับมาที่คนคิดเยอะหรือคิดรอบคอบเนี่ยเขาจะมีภาพนี้ขึ้นมาสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจัดงานปฏิบัติธรรมมีคนวางอาสนะที่จัดปฏิบัติธรรมเอาไว้ให้แล้วอาจารย์ธรรมวรีก็เลยเดินไปเห็นมองปุ๊บเนี่ยทุกคนอาจารย์ธรรมวรีมองแหละคือมองปุ๊บเนี่ยเราดูแล้วว่าอนาคตภาพของโยคีที่เดินจงกรมเนี่ยมันจะเดินได้ไหมอย่างนี้มันเดินไม่ได้เพราะว่าจะมาปรับทีหลังก็ได้บางคนบอกมาปรับทีหลังก็ได้ไม่ต้องปรับตอนนั้นหรอกถ้าเกิดว่าผู้ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่เคยสอนกรรมฐานเนี่ยมันจะนึกถึงความรู้สึกของอาจารย์ไม่ได้หรือหลักการสอนไม่ได้ว่าคนที่เขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาต้องรู้ว่าในขณะที่โยคีเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะพยายามไม่ไปกวนไม่ไปยุ่งไอ้จัดตรงนี้หน่อยเอาเนี่ยก็เอาเบาะไปตรงนั้นเอาเบาะไปตรงนี้ขยับไปอ่ะไม่ค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยเขากำลังมองเราอยู่เขากำลังใช้หูอยู่ไอ้ตาที่มันมองอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ไอ้หูที่อะไรที่มันได้ยินอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันทำให้เขาเสียสมาธิแต่คนอื่นไม่รู้ไงคะคนอื่นไม่รู้ปัญหาว่าการเสียสมาธิแบบนี้มันคืออะไรแต่เรารู้ปัญหาแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอธิบายให้ทุกคนฟังมันเป็นงานของเราทีนี้บางทีคนช่วยงานตัวเองก็จะไม่อธิบายก็จะบอกอาจารย์มันเรื่องมากทำไมต้องอย่างนั้นสมมติเปล่าค่ะมันมีภาพจำลองของงานขึ้นมาคนทำงานทุกคนที่เขารอบครอบเนี่ยเขาจะมีภาพจำลองของงานขึ้นมาก่อนพอมีการวางแผนปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาพจำลองขึ้นมาเลยว่าเหตุการณ์จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าโยคีเดินจงกรมอยู่เนี่ยวางแบบเนี้ยไม่ได้ต้องปรับมันก็จะดูเรื่องมากแต่มันปัญหาที่หลังเนี่ยตามหลังมามันน้อยอะแต่คนที่เรื่องน้อยๆเนี่ยสังเกตหลายคนแล้วต้องมาตามแก้ไขปัญหากันตลอดเพราะว่าเราเอาง่ายเขาว่าเราไม่เอาความรอบครอบขึ้นมาตั้งหรือไม่ว่าจะเป็นทำอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมของเราในชีวิตแม้กระทั่งการวางของเนี่ยการวางของการใช้ของอย่างเช่นของในครัวอย่างเงี้ยตัวเองจะบอกกับทุกคนเสมอหรือคนที่ทำงานร่วมกันว่าแม้กระทั่งของที่ใช้ในครัวหรือของที่ใช้ประจำเนี่ยการจัดของใช้เนี่ยโดยหลักของการจัดแล้วเนี่ยมันจะต้องหยิบใช้ง่ายแต่เรียบร้อยไม่ใช่ว่าบางคนน่ะเก็บของในครัวอย่างเงี้ยโอ้โหเก็บดีมากคนชมกันใหญ่เลยเอาใส่กล่องใส่ลังใส่กล่องใส่ลังเก็บเรียบถูพื้นครัวสะอาดทุกคนชมกันหมดเลยว่าโอ้โหเก็บสะอาดดีจริงๆเลยแต่พอตอนที่เราใช้ครัวค่ะหาอะไรก็หาไม่เจอไอ้นี่อยู่ไหนโอ้โหเก็บไว้ในลังคนกำลังรีบๆอยู่ค้นหาของไม่เจอไอ้นี่อยู่ไหนคนหาโอ้แบบเนี้ยถือว่าการจัดการการวางแผนเนี่ยไม่ได้เลยคนที่จะมีการจัดการวางแผนที่ดีเนี่ยของในครัวเนี่ยอันไหนที่ใช้บ่อยที่สุดคะเตาหลิวกระทะคุณต้องวางไว้ที่มันใกล้ๆเขียงมีดชามประเภทไหนที่ใช้บ่อยของใช้อะไรที่ใช้บ่อยมันจะต้องวางให้มันหยิบได้ง่ายๆอ่ะ
มันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะวางอะไรตรงไหนก็ได้แล้วเก็บสนิทไปหมดเลยโหหาไม่เจอค่ะเก็บแบบนี้มันคือคนที่คิดไม่ได้เยอะคิดได้น้อยแผนอนาคตเสียค่ะแบบเนี้ยเนี่ยยกเว้นขอบคุณผ่านน้องพัดเนี่ยลูกนี่คือตัวอย่างของคนที่คิดไม่ไกลถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใช้งานจริงเกิดปัญหาพอเราจะทำกับข้าวทีนึงโอ้โหปัญหามาเต็มไปหมดเลยมันดูดีค่ะตอนที่วางแผนมันดูดีตอนที่ทำเสร็จอ่ะมันดูเนี้ยไปหมดเลยเป็นยังไงสวยไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องการคำชมอะค่ะแต่บางทีเนี่ยบางครั้งทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็มองว่าโอ้โหมองปุ๊บเนี่ยมันสวยมันดูสวยอะแต่มันใช้งานไม่ได้อะมันสวยแต่มันใช้งานจริงไม่ได้เพราะงานจริงเนี่ยมันต้องหยิบนั่นหยิบนี่หยิบนู่นแต่พอเราตำหนิไปหรือเราบอกว่าเปลี่ยนแบบนี้นะเปลี่ยนแบบนั้นนะทุกคนเขาทำดีแล้วไงคะโอ้ทำดีขนาดนี้แล้วยังไม่ดีอีกไม่ถูกใจอาจารย์นาทีนึงสมมติก็เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนเก็บแบบนี้บ่อยมากสมัยก่อนนะคะเก็บแบบโอ้ของที่ใช้ประจำมาไปเก็บไว้ก้นลังอ่ะลังใหญ่ๆอ่ะแล้วหาไม่เจอจนผ่านไป2ปีแล้วหามันต้องหลายทีแล้วหาไม่เจอไปเจอเอา2ปีผ่านไปอ่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์สบายดีนะลูกเชื่อไหมคะว่าบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการจัดของเนี่ยหาแล้วหาอีกไอ้เนี่ยมันหายไปไหนใช้ประจำอยู่มีคนหวังดีมาจัดครัวให้ค่ะโอ้ยมีคนชมเขาทั่วไปหมดเลยค่ะว่าโอ้จัดครัวดีจริงๆเลยสะอาดมากเลยของหายไป2ปีก็ยังหาไม่เจอเลยไม่รู้ของที่ใช้หายไปไหนต้องได้เสียเงินซื้อใหม่นี่คือกำลังจะพูดถึงระบบความคิดว่าระบบความคิดเนี่ยที่มันคิดแล้วเนี่ยพูดเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบอ่ะพอเราคิดแล้วเราพูดออกไปโดยเฉพาะเป็นผู้ใหญ่อย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสมมติหลายครั้งที่ประสบปัญหานี้วันนี้ของดเว้นมงคล38ก่อนนะคะพูดเรื่องนี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะหาไม่เจอยังดีครับเอาของเราไปทิ้ง เขาดูว่ามันเกะกะเขาคิดแทน เขาคิดแทนเราไงคะบางทีเนี่ยอันนี้คิดแทนเดี๋ยวก็ต้องวันอื่นเดี๋ยวบรรยายเรื่องวันอื่นเดี๋ยวคิดแทนค่ะบางคนคิดแทนหมดเลยเราไม่ถามเหมือนกันค่ะน้องพัดอาจารย์เองก็โดนเอาของไปทิ้งอย่างเงี้ยแหละทีนี้มันก็เลยต้องกลับมาบางทีเนี่ยพอเราคิดเร็วสมมุติว่าเขาเร่งให้เราคิดเราเป็นคนคิดรอบคอบเราเป็นคนคิดนานเราเป็นคนคิดแบบเหมือนกับภาพจำลองอะค่ะถ้าเกิดคิดถ้าอาจารย์น้ำมรีคิดจนจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวพลาดแต่ให้รอฟังก่อนนิดนึงแต่คนชอบเร่งอะเอายังไงเอายังไงเอายังไงบอกมาบอกมาบอกมาพอเราคิดเร็วอะค่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่รอบคอบกับงานอะพอเราบอกไปปุ๊บเราจะเปลี่ยนพอเราบอกไปแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดต่อคนมันคิดไม่เสร็จอ่ะคนคิดไม่เสร็จมันก็ต้องกลับมาคิดต่อเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะจำลองภาพแล้วเนี่ยมันออกมาไม่มันผ่านไหมอ่ะหลายคนก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็ผ่านไปดีๆเนี่ยเพราะว่าหลายคนคิดภาพของความที่มันผ่านไปสำเร็จแบบดีๆกว่านี้ไม่ได้แต่เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำมันมีภาพความสำเร็จที่มันดีกว่านี้อยู่บางอย่างเนี่ยความสำเร็จที่มันดีกว่านี้เนี่ยอย่างเช่นความรู้สึกของคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเราไม่ได้เน้นเฉพาะภาพลักษณ์หรือภาพที่มันแสดงออกไปบางสิ่งบางอย่างมันมีรายละเอียดของหัวใจของจิตใจของคนมันได้รับสิ่งดีๆกลับไปไม่ใช่ว่าใครมาแบบไหนเดี๋ยวมันก็จบคือโดยธรรมชาติของงานเนี่ยต้องบอกเลยนะคะมันจบอยู่แล้วมันจบอยู่แล้วที่งานเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีๆปกติตัวเองวางแผนงานนะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ปกติในการวางแผนของงานของตัวเองทุกงานเนี่ย
มันจะมีบุญแทรกอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องคิดค่ะนานด้วยจะมีบุญแทรกอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตโดยที่เราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเราไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดจริงๆนั้นเนี่ยปฐมเหตุวันนี้ก็เกิดขึ้นจากหัวข้อที่ท่านอาจารย์พิชิตมอบให้ในการบรรยายตัวเองก็จะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์อย่างนั้นดีกว่าค่ะอาจารย์อย่างงู้นดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่ค่ะถ้าเราจะฝึกตัวเองเราเป็นนักบรรยายหัวข้ออะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาเราจะไม่โดยเฉพาะหัวข้อที่เราไม่ถนัดเรายิ่งจะไม่ปฏิเสธเพราะเราต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่แล้วเราจะได้ไปหาข้อมูลแต่อันนี้ถนัดอยู่แล้วจริงๆแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ท่านอาจารย์มอบให้เนี่ยแอบคิดในใจด้วยซ้ำว่าท่านกลัวเราจะเหนื่อยเพราะเห็นเราพูดเรื่องพวกนี้จนชำนาญก็เลยเอาเรื่องนี้ให้นะคะแล้วก็อยากที่จะให้ญาติธรรมที่โคซี่เฮาส์เนี่ยได้เห็นโครงสร้างของพุทธศาสนากลับมาที่การวางแผนว่าทุกครั้งเนี่ยที่มีการวางแผนจะซ่อนความเป็นบุญไว้ในนั้นทำไปแล้วมีใครอยู่บ้างสมมติว่าเจอน้องพัดเจอพี่ต๋อมน้องพัดจะได้อะไรจากเราพี่ต๋อมจะได้อะไรจากเราบ้างใครจะได้อะไรจากสิ่งนี้ใครจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้แบบเนี้ยมันเป็นความคิดที่หลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงแล้วหลายคนเกิดมาแทบจะไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำแต่เราคิดพอเราคิดปุ๊บเนี่ยคนอื่นคิดไม่ถึงก็เอ้ยเรื่องมากคิดอะไรเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างการไปออกหน่วยจิตอาสากับท่านคุณหมอสมชายตัวเองจะคิดอยู่ว่าการไปออกทุกครั้งเนี่ยอาหารที่ทำไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดูแลสมาชิกที่เป็นจิตอาสาเหมือนคุณหมอสมชายเองหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไปเลี้ยงผู้อพยพหรือผู้ยากไร้ไม่ได้คิดแค่ว่าอาหารจะต้องอร่อยยังไงอันนู้นยังไงอันนี้ยังไงไม่ได้คิดแค่นั้นคิดว่าคนเหนื่อยมาออกหน่วยด้วยกันเนี่ยเขาได้ทานแบบนี้แบบนี้น่าจะดีนะนี้ลองท้องไปนะตอนเช้านะเพราะครั้งแรกเลยเนี่ยจำได้ว่าไปเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยไปเนี่ยเรากิจกรรมครั้งแรกเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกันมั่งเฮ้ยเขาไม่มีอาหารถึงเวลาพอเที่ยงมาเนี่ยเขาจะหิวกันอ่ะวันต่อไปต้องมีอาหารเช้านะรองท้องแรกๆก็ทำเป็นขนมปังทำเป็นแซนด์วิชค่ะให้เขาใส่รถไปใส่รถใส่รถใส่รถมันก็ไม่ใช่ว่ามันสบายนะคะไปออกหน่วยเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องดูช่องที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างบุญได้แล้วก็ดูว่าเอ้ยเช้าๆเนี่ยเขาไม่มีอาหารทานกันแซนด์วิชบางทีเฮ้ยถ้าเราตื่นเช้ากว่านี้อีกนิดนึงเขายังไม่ตื่นกันไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ทำงานกันหนักเพราะเราทำอาหารนะคะเราไม่ได้ทำอย่างอื่นเขาก็ทำทั้งหน่วยแพทย์ทั้งแจกของทั้งอะไรเขาก็ทำอย่างอื่นกันเยอะแยะไปหมดเราก็ตื่นเช้ากว่านี้อีกนิดนึงทำอาหารเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะได้กินอาหารรองท้องเขาจะได้มีกำลังในการที่จะไปช่วยเหลือคนเราก็จะได้บุญตรงนี้ด้วยมันจะนึกถึงความรู้สึกเอามาตั้งเอาไว้ค่ะไอ้จิตที่มันคิดนะคะไอ้จิตที่มันคิดถึงความรู้สึกที่มันมาตั้งเอาไว้เนี่ยแหละค่ะมันก็ทำให้จิตใจของเรามันหล่อเลี้ยงไปด้วยบุญไปเลี้ยงเด็กที่เป็นผู้อพยพเราก็จะคิดว่าเด็กๆเนี่ยเขาน่าจะดีใจนะถ้าเขาได้เห็นอาหารนั้นเนี่ยเขาน่าจะชอบนะเขาจะอร่อยไหมบางคนบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเด็กๆมันก็กินหมดแหละของกินชอบหมดอ่ะคิดไม่ได้ค่ะคนเรามันเกิดมาบนพื้นฐานที่แตกต่างมันเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปบังคับให้คนอื่นเขาคิดแบบเนี้ย
ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคือความคิดที่แตกต่างคนเราเนี่ยถ้ามันมีความคิดที่แตกต่างกันแต่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่ามหาศาลเลยแต่ถ้ามันมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยมันดูถูกความคิดของคนอื่นเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ความคิดที่แตกต่างเนี่ยมันคือการต่อจิ๊กซอค่ะจิ๊กซอเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกเห็นไหมคะจิ๊กซอเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่มันมีช่องที่ยอมรับกันอยู่ถ้ามันเหมือนกันมันก็ต่อมาไม่สวยลายอะค่ะคนที่เจอกันบนโลกใบนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับจิ๊กซออ่ะมันมีล็อกที่ยอมรับกันอยู่มันจึงออกมาสวยแต่มันไม่เหมือนกันสักอันนึงถ้ามันเหมือนกันไม่ออกมาเป็นภาพไม่ได้แต่พอเราไม่ยอมรับความแตกต่างการยอมรับเนี่ยคือความเหมือนกันที่ต้องเกิดขึ้นมันต้องยอมรับเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเราทำแบบเนี้ยแต่เขามีประเด็นก็ดีเหมือนกันเราต้องเคารพในความคิดของคนอื่นซึ่งทุกวันเนี้ยในที่พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเวลาใช้เวลาในการเคารพความคิดของคนอื่นทุกวันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความเคารพในความคิดของคนอื่นเนี่ยนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเคารพในคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมอันเนี้ยมันเหมือนกับการก้าวก่ายกันแต่ว่าโดยความที่หน้าที่อะค่ะหลายคนบางทีลืมอย่างอาจารย์ธรรมวลีไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ใช่การไลฟ์สดที่คิดอยากจะพูดอะไรก็พูดมันไม่ใช่การไลฟ์สดที่เป็นการใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างเดียวแต่บางคนที่ฟังเนี่ยที่มีปัญหาเขาลืมเขานึกไม่ถึงว่ารายการธรรมวลีตรงเนี้ยได้รับการยอมรับให้ทำงานหนึ่งที่เรียกว่างานเผยแผ่พุทธศาสนาที่ท่านกำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นรายการวิทยุค่ะไม่ใช่ไลฟ์สดคนฟังไลฟ์สดเนี่ยก็เลยมองว่าเนี่ยมันคือไลฟ์สดโอ้คนดูอยู่แค่นี้เองไม่เห็นมีใครมาดูเท่าไหร่เลยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแค่ว่าเป็นไลฟ์สดมันช่องส่วนตัวคุณจะไปพูดเรื่องของคนอื่นทำไมคุณจะเอามาตรฐานตัวเองบังวัดคนอื่นได้ยังไงอะไรแบบนี้คือคนฟังมีอัตตาไงเอาตัวเองเข้ามาเปรียบเทียบมั่งอะไรมั่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาแต่ว่ารายการธรรมวลีเนี่ยจัดเป็นรายการวิทยุมาทั้งหมดอยู่16 17ปีแล้วมีการสแกนมีการคัดกรองข้อมูลในการพูดเนี่ยตลอดเวลาจากครูบาอาจารย์ผอ.สถานีวิทยุไม่ใช่ว่าถ้าเกิดพูดเอาตามใจตัวเองเนี่ยเขาไม่ให้ออกอากาศวิทยุหรอกค่ะมันเป็นวิทยุมันใช่มาตรฐานความจริงใช่มาตรฐานของธรรมะเป็นตัวชี้วัดถูกผิดเพราะฉะนั้นใครที่ตกมาตรฐานน่ะแล้วโกรธเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่ามันต้องพูดถึงทั้งดีแล้วก็เสียแล้วเราก็กลับมาดูตัวเองเรียนธรรมะเนี่ยคือเรียนตัวเองทุกครั้งที่เราดูคนอื่นเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองเพราะเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกทีเลยนะคะทุกครั้งที่เราดูคนอื่นเนี่ยเราจะกลับมาหาตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเราเจอคนดีเราเจอคนเก่งเราดูตัวเองเฮ้ยเรายังทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้เขาดีนะเขาทำอย่างนี้ได้นะหรือเราเจอคนที่ไม่ดีคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่เก่งเราก็จะสงสัยว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเจอคนที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะทำนู่นทำนี่ไม่เป็นอะไรก็จะดูว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทำไม่เป็น 1. ขี้เกียจ 2.
เขาไม่รู้จริงๆไม่มีใครบอกเขาโอ้พอบอกปุ๊บก็เก่งเลยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างมีลูกศิษย์แม่ชีในวัดตอนที่มาอยู่วัดภูจวงใหม่ๆเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวพอใครใช้อะไรให้แกทำเนี่ยแกก็จะกลัวทำละค่ะแต่ท่าทางเนี่ยมันบอกเลยว่าไม่มั่นใจตัวเองที่จะทำแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกใครว่าตัวเองไม่เป็นก็ทำทั้งที่มันไม่เป็นแหละเล็งทำอะไรก็เล็งไปหมดอ่ะเราก็ดูออกแล้วว่าอันเนี้ยทำไม่เป็นเราก็จะค่อยๆสอนลองทำนี่ดูสิทำแบบนี้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 นะลองทำนี่ดูสิแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยเจ้าของทำเป็นทุกอย่างภูมิใจตัวเองว่าตัวเองทำได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้เป็นเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะเขาไม่มีคนสอนหรือบางทีคนสอนเองก็สอนไม่เป็นไปดุอะค่ะไปด่าเขาพอเขาไม่เป็นปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้สอนเลยไปด่าก็โอ๊ยแทนนี่ก็ไม่เป็นด้วยโอ้โหใจร้ายลองนึกถึงตัวเรากลับกันนึกถึงตัวเราว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่เป็นอะไรอ่ะเราไม่เคยเป็นอ่ะสมมติว่าเราไปในสังคมของคนที่ทำงานทอผ้าแต่เราเนี่ยเรื่องอื่นน่ะเราเก่งนะสมมติเรื่องอื่นเราก็เก่งนะเราไปในสังคมของคนทำทอผ้ากันเขาให้เราเนี่ยเขาเรียกอิ้วใช่ไหมอิ้วฝ้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยทำเกะกะกะทำยังไงอ่ะทำเราก็ทำไม่เป็นอ่ะก็เราไม่ถนัดมีคนคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยอะไรกันแค่นี้ก็ไม่เป็นง่ายๆนิดเดียวเองเพราะว่าเจ้าของเป็นเนี่ยแต่กับอีกคนหนึ่งบอกว่าอ้าวเพิ่งหัดทำเหรอมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอิ้วฝ้ายทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำแบบนี้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 นะเพราะตอนที่เขาเอาไปใช้เนี่ยต้องพูดถึงปัญหาให้ฟังด้วยนะอย่าบอกแค่แบบนี้เดียวตอนที่เขาไปใช้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่สวยถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าดีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ดีถ้ามีคนสอนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นไงมันก็จะเป็นแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่พอเจอกันเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นมาตรฐานของความถูกต้องแล้วก็มาตรฐานของความดีแล้วเราก็มองคนอื่นเขาดีสู้เราไม่ได้เขาเก่งสู้เราไม่ได้ทีนี้ที่จะพูดอันเนี้ยสิ่งเนี้ยที่เราดูว่าคนอื่นเนี่ยเก่งสู้เราไม่ได้ดูว่าคนอื่นน่ะดีสู้เราไม่ได้เนี่ยเจาะเข้าไปในหลักของพระอภิธรรมเขาเรียกมานะทิฏฐิมานะคุณกำลังเปรียบเทียบตัวเองคุณกำลังดูถูกคนอื่นวันเนี้ยคุณกำลังบริหารจัดการเวลาของคุณไปด้วยกิเลสคุณขาดความเมตตาแล้วค่ะทำยังไงให้ความเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอย่างน้อยๆเนี่ยวันนึงเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราอาจจะไม่มีเงินทำบุญแต่เราสามารถแผ่เมตตาไปการเข้าใจคนอื่นแล้วก็ปรารถนาดีกับเขาแล้วให้เขาเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนกับความรู้สึกหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยเท่านี้เราก็สามารถที่จะได้บุญแล้วค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะญาติธรรมที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการทำความดีน้องพัดนะคะน้องพัดลูกเป็นกำลังใจให้ในการทำความดีเมื่อวานพี่จอยนะคะพี่จอยก็มาที่โคซี่เฮาส์นะคะไปเสียรังสิตด้วยกันด้วยนะคะก็พาไปร้านเพราะว่าลืมร้านมานานแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณคุณดาเล่ที่แจ้งมานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านผอ.ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ